โอเคผมพอดีคลิปนี้มีเพื่อนๆถามมาว่าช่างโจ้ครับผมอยากจะทำโอ้เพิ่งไปล้างหน้ามาสบู่ติดพอดีมีเพื่อนถามมาว่าช่างโจ้ครับผมอยากจะทำบ้านลักษณะคล้ายๆสไตล์ลอฟนะครับโดยจะใช้เหล็กบีมนะครับลักษณะเหมือนข้างหลังนี้นะครับผมโดยที่บ้านมันอาจจะมีอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าจะรีโนเวทเป็นสไตล์นั้นนะครับผมมีวิธีทำยังไงให้มันได้ลักษณะคล้ายอารมณ์ประมาณล้อแบบเหล็กบีมด้านหลังนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมแนะนำตัวผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับที่เราจะเอามาใช้เพื่อตกแต่งครับผมให้มันได้แบบเหล็กบีมเลยนะครับผมนี่นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับตรงนี้จะเป็นเหล็กบีมนะครับแล้วก็เสาบีมนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างครับพอดีผมมีเศษตัวอย่างอยู่นะครับนี่ครับตัวนี้เขาจะเรียกว่า C channel พัดนะครับลักษณะมันจะเป็นรางแบบนี้นะครับคล้ายๆเหล็กบีมเลยนะครับผมซึ่งทำมาจากวัสดุเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์อะไรพวกนี้นะครับวัสดุเดียวกับพวกแผ่นพื้นซีเมนต์บอร์ดอะไรพวกนี้นะครับผมตัวนี้เป็นของ SCG นะครับความยาวผมไม่แน่ใจความยาวน่าจะอยู่ประมาณ3เมตรหรือว่ามันน่าจะมีความยาวหลายขนาดให้เลือกนะครับผมตัวนี้นะครับน้ำหนักเบากว่าเหล็กแล้วก็ถูกกว่าเหล็กนะครับถ้าจำไม่ผิดผมซื้อมา3เมตรเนี่ย500บาทนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เอาไว้ทำยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับเนี่ยครับหน้าตามันจะคล้ายๆกันนะครับเวลาเราไปวางคู่กันแบบนี้นะครับมันก็จะเหมือนเหล็กบีมเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราทาสีดำนะครับมันก็จะกลมกลืนไปกับเหล็กบีมนะครับผมอย่างตัวเนี้ยเป็นเสาบีมนะครับผมแต่ว่าคานมันเป็นคานเหล็กกล่องนะครับถ้าเราอยากได้อารมณ์ประมาณเหล็กบีมทั้งหมดเลยนะครับผมเราสามารถเอา C channel เนี่ยมาติดทับเหล็กกล่องได้เลยนะครับอารมณ์มันก็จะเหมือนเหล็กบีมวิ่งเป็นเสานะครับแล้วก็วิ่งเป็นคานมาเลยนะครับผมเนี่ยแต่ว่าต้องเอาขนาดที่มันใกล้เคียงกันนะครับหรือว่าขนาดเดียวกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมลองติดให้ดูสมมุติอันนี้เป็นคานแล้วกันนะมันก็จะประมาณนี้เนี่ยอารมณ์มันก็จะประมาณนี้ถ้าเราเว้นหน้าไว้เท่าๆกันนะครับผมมันก็จะเหมือนเหล็กบีมเลยแล้วก็ทาสีดำนะครับมันก็จะปิดไปเลยอย่างเงี้ยฮะแจ่มเลยนะครับพอเราติดแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะทำการซินนะครับด้านบนนะครับผมด้านบนซีชแนลไม่ให้น้ำซึมลงไปที่ตัวเหล็กกล่องครับอย่างที่เห็นเนี่ยฝนตกแล้วน้ำมันย้อยมันโดนเหล็กกล่องใช่ไหมครับถ้าเราซีชแนลแปะปั๊บแล้วก็ซิลิโคนยิงเลยพวกอะคริลิกพวกซิลิโคน PU อะไรพวกเนี้ยกันน้ำไหลเข้าไปนะครับผมมันก็จะช่วยได้นะครับผมแล้วก็สวยด้วยเนี่ยครับอย่างพวกนี้จริงๆแล้วที่โบ๋ๆอยู่เนี่ยสามารถเอาซีชแนลพัดติดลงไปได้นะครับผมมันก็จะได้อารมณ์ประมาณเป็นคานของเหล็กบีมเลยนะครับผมเนี่ยรอบเลยสามารถติดได้หมดเลยนะครับวิธีการติดตั้งก็คือเราอาจจะใช้ปูนกาวนะครับผมแล้วก็ยิงพวกสกรูนะครับผมสกรูปานสว่านยิงเข้าไปเลยนะครับกับตัวเหล็กของเรานะครับผมสำหรับตัว C channel นี้นะครับก็สามารถที่จะทาสีได้นะครับผมเป็นวัสดุพวกซีเมนต์บอร์ดเลยสามารถทาสีได้แล้วก็ทนน้ำนะครับผมทนแดดทนฝนนะครับแล้วก็ไม่ลามไฟนะครับคุณสมบัติเขานะครับมีน้ำหนักที่เบากว่าเหล็กนะครับผมอารมณ์ก็จะประมาณรอบๆเลยนะครับถ้าใครต้องการรีโนเวทบ้านตัวนี้ได้เลยนะครับน้ำหนักเบากว่าแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่าเหล็กแน่นอนนะครับเพราะว่าเหล็กบีมต้นหนึ่งก็หลายพันเกือบหมื่นนะครับผมหน้า8เนี่ยช่วงนี้น่าจะหมื่นกว่าบาทไปแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นพวก C channel พวกเนี้ยเอามาทดแทนได้นะครับผมตกแต่งพวกร้านกาแฟนะครับผมหรือว่าเป็นบ้านแนวล็อบนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําเป็นเชิงชายได้นะครับผมติดหลอกคานติดหลอกเสานะครับทําเป็นขอบเฟรมของหลังคาหรือว่าอาคารอะไรสักอย่างอ่ะแล้วแต่ดีไซน์นะครับผมมันสามารถที่จะทําได้หมดนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นวัสดุทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับสําหรับเพื่อนที่ถามมาว่าต้องการรีโนเวทบ้านให้เป็นสไตล์ลอฟโดยมีเหล็กบีมแต่ไม่ใช่เหล็กบีมเราจะทำอย่างไรก็นี่เลยครับ C channel พัดนะครับผมตัวนี้ของ SCG นะครับไปหาซื้อกันได้นะครับผม
ก็มีขายทั่วไปนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม